ื่อสักครู่เราประมาณการสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจกันนะครับกับคุณประสอนและประเด็นหนึ่งที่จะต้องพูดคุยกันต่อเนื่องก็คือว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจนั้นมันไม่ได้มีผลหรือว่าเกิดขึ้นจากปัจจัยในประเทศอย่างเดียวนะครับสถานการณ์โลกนั้นก็มีผลกระทบอย่างยิ่งนะครับในช่วงที่ผ่านมาสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนอิสราเอลและกลุ่มฮามาสที่ฉนวนกาซานั้นก็ส่งผลกระทบไปทั่วทั้งที่จริงๆแล้วอยู่ห่างกับเราคนละซีกโลกเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ปี2567สถานการณ์โลกภูมิรัฐศาสตร์ของโลกการเผชิญหน้าและการประลองกำลังกันระหว่างประเทศมหาอำนาจนั้นจะส่งผลกระทบกับประเทศไทยอย่างไรบ้างนี่คือโจทย์สำคัญแต่ที่สำคัญก็คือเราคงต้องเริ่มจากในโลกนี้เนี่ยนะครับจะเกิดอะไรที่มันมีนัยยะสำคัญที่มันจะส่งผลกระทบกระเทือนไปยังประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่คู่ขัดแย้งบ้างคุณพงศธรน่าจะเป็นโจทย์ความตึงเครียดที่ต่อเนื่องจากปีนี้ไปถึงปีหน้าเลยนะครับคุณก่อเขตก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวชวนให้ดูแผนที่ใหญ่ๆจะได้เห็นภาพกว้างนะครับว่ารวบกันก่อนนะครับว่ามีจุดตึงเครียดจุดไหนบ้างที่น่าสนใจนะครับทั้งรัสเซียยูเครนก็ยังไม่ได้ข้อยุติอิสราเอลฮามาสตอนนี้ก็ยังไม่ได้ข้อยุติเหมือนกันนะครับโยกมาที่ฝั่งของเอเชียโอ้โหหลายจุดทางตอนเหนือก็มีคาบสมุทรเกาหลีมีช่องแคบไต้หวันถูกไหมครับลงมาอีกทีก็เป็นทะเลจีนใต้เหล่านี้ล้วนเป็นจุดตึงเครียดที่ตอนนี้ก็ยังหาข้อยุติไม่ได้เหมือนกันยังไม่นับรวมในเมียนมาที่สถานการณ์ตอนนี้ก็ยังเกิดการเผชิญหน้ากันระหว่างกองทัพรัฐบาลทหารกับกลุ่มต่อต้านอยู่ด้วยนะครับทางตอนเหนือของเมียนมาและก็ใกล้ประเทศไทยนะครับถ้าคลอดลงมาตรงกลางหรือตอนใต้เมื่อไหร่เท่านั้นแหละของเราจะต้องได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนโดยเฉพาะผู้ที่หนีภัยจากการสู้รบคุณพงศธรครับที่คุณพงศธรฉายภาพกว้างมันมีหลายจุดแต่จุดหนึ่งที่เป็นที่รับรู้กันมาตลอดแล้วก็จับจ้องมองว่าจะไปยังไงก็รัสเซียยูเครนกับอิสราเอลกับฮามาสยังคงเป็น2จุดนี้ใช่ไหมครับที่ต้องจับตาดูก็ยังเป็น2จุดนี้ที่เรายังต้องจับตามองพัฒนาการอย่างใกล้ชิดเหมือนกันนะครับมันมีเขาลางของความเป็นไปได้ที่จะนำไปสู่การพูดคุยกันสำหรับรัสเซียยูเครนนะคุณก่อเขตก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเปิดเผยจากเดอะนิวยอร์กไทมส์ครับเขาระบุว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินพยายามส่งสัญญาณมาละครับพร้อมที่จะเข้าสู่การเจรจาสันติภาพแต่เงื่อนไขล่ะมันตรงกับของยูเครนหรือไม่อันนี้ก็ต้องไปดูกันในรายละเอียดอีกทีนะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยเพราะอะไรถือเป็นสัญญาณที่ดีถ้าจะบอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีก็ได้ครับแต่ที่มาที่ไปที่มันนำมาสู่ความพยายามหาทางลงคืออะไรก็ต้องย้อนกลับไปในสมรภูมิรบถูกไหมครับเพราะว่าตอนนี้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเกิดภาวะชะงักงันยูเครนไม่สามารถที่จะตีโต้กลับแล้วก็ทวงคืนดินแดนกลับมาได้ขณะที่รัสเซียเองก็ยังไม่สามารถรุกคืบไปได้ไกลกว่าที่เคยทำไว้ในช่วงกลางปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำใหปูตินเริ่มส่งสัญญาณว่าพร้อมที่จะนั่งโต๊ะเจรจาแต่การนั่งโต๊ะเจรจาของเขาก็มีเงื่อนไขเหมือนกันก็คือ4แคว้นที่ยึดไปได้เนี่ยจะไม่คืนให้ยูเครนนะยูเครนจะยอมรับในเงื่อนไขนี้หรือไม่ด้วยครับแต่ยูเครนจะยอมรับด้วยตัวเองหรือว่ายูเครนก็จะต้องมองว่ากลุ่มประเทศที่สนับสนุนใช่ไหมครับถ้าเช่นนั้นแล้วกลุ่มประเทศที่สนับสนุนยูเครนซึ่งเรารู้กันอยู่ว่าเป็นใครทั้งอเมริกาทั้ง EU ยุโรปเนี่ยนะครับท่าทีของเขาเป็นยังไงพี่ใหญ่อย่างอเมริกาเราก็จะเห็นว่าเป็นประเทศที่สนับสนุนเงินอาวุธให้ยูเครนรายใหญ่ที่สุดนะครับตอนนี้อเมริกาเองก็เจอกับปัญหาการเมืองภายในใกล้จะเลือกตั้งละเดือนพฤศจิกายนปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นมันมีหลายปัจจัยที่ทำให้โจไบเดนเองก็ต้องปวดหัวเหมือนกันเพราะว่าเขาก็จะลงสมัครชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีอีกรอบนึงเรื่องของยูเครนมันถูกพรรคริพับลิกันนำไปเป็นตัวประกันในการเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของไบเดนเนี่ยแก้ปัญหาเรื่องกลุ่มผู้อพยพที่หลั่งไหลจากละตินอเมริกาขึ้นมาที่สหรัฐด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็ยังคงต้องอยู่ในภาวะการเผชิญหน้ากันทางการเมืองภายในถ้าพรรคริพับลิกันไม่ยอม
อนุมัติงบประมาณให้ก้อนใหม่ให้ยูเครนอันนั้นก็จะทำให้ยูเครนต้องเหนื่อยหนักหน่อยในการทำสงครามต่อไปในปีหน้าด้วยครับแย่เลยแหละเพราะว่าลำพังตัวเองก็บอบช้ำนะครับถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศยูเครนก็จะไปต่อกรกับรัสเซียซึ่งมีแสนยานุภาพทางกองทัพที่เหนือกว่าหลายเท่าได้อย่างไรมาที่อิสราเอลกับฮามาสบ้างอเมริกาที่คุณพงศธรพูดเมื่อสักครู่เนี่ยพูดในบริบทของรัสเซียกับยูเครนแต่ในอิสราเอลเนี่ยอเมริกาเขาก็ถือหางอิสราเอลอยู่ใช่ไหมครับมันจะส่งผลกระทบเกี่ยวเนื่องกันยังไงสองหมอรบภูมิที่ว่านี้มันยิ่งทำให้สหรัฐเนี่ยเผชิญกับแนวรบหลายด้านอาจจะไม่ใช่แนวรบโดยตรงที่สหรัฐไปเผชิญหน้ากับคู่ขัดแย้งโดยตรงแต่ก็เป็นการสนับสนุนกลุ่มพันธมิตรของสหรัฐถูกไหมครับคุณก่อเขตแล้วงบประมาณของยูเครนงบประมาณของอิสราเอลเนี่ยมันก็คืองบก้อนเดียวกันที่สภาคองเกรสกำลังจะมีการพิจารณาหลังจากเทศกาลวันหยุดยาวผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูในสมรภูมิของอิสราเอลฮามาสก็ยังไม่มีข้อยุติเหมือนกันนะเรื่องของตัวประกันที่ เหลืออีก120กว่าคนเนี่ยตอนนี้ครอบครัวก็พยายามกดดันรัฐบาลอิสราเอลมากนะครับเป็นสมรภูมิที่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเรื่องของตัวประกันทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บเท่านั้นแต่ว่ามันยังส่งผลกระทบในเรื่องของมนุษยธรรมที่ทำให้ประชาชนนับล้านคนในกาซาเนี่ยได้รับความเดือดร้อนด้วยและมันก็ไม่ได้กระจุกตัวอยู่แต่ในกาซาเท่านั้นนะครับนี่คือความสุ่มเสี่ยงอย่างมากของอิสราเอลฮามาสเพราะอะไรตอนนี้เราจะเห็นการเปิดแนวรบอื่นๆที่มันอยู่นอกเหนือจากกาซาไม่ใช่มีเฉพาะฮามาสเท่านั้นไม่ใช่ที่อิสราเอลต้องต่อกรด้วยไม่ใช่เฉพาะฮามาสถูกต้องครับอย่างที่เราย้ำกันมาตลอดนะครับคุณก่อเขตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็ฉายภาพให้เห็นไปแล้วว่ามันมีกลุ่มกองกำลังที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านแล้วก็เป็นพันธมิตรกับฮามาสด้วยเนี่ยที่คอยให้ความช่วยเหลือกลุ่มฮามาสด้วยทีนี้มันอยู่ตรงไหนบ้างทางตอนเหนือของอิสราเอลก็คือที่พรมแดนติดกับเลบานอนมีการปะทะกันอย่างหนักเลยนะครับยิ่งในช่วงสิ้นปีทางกลุ่มเฮสบอลลาห์ก็โจมตีหนักเหมือนกันทางด้านตอนใต้ที่เป็นกลุ่มฮูตีในเยเมนก็มีการโจมตีเรือบรรทุกสินค้าถูกไหมครับนั่นทำให้บริษัทเดินเรือต้องตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือเนี่ยแหละครับมันกระทบกับเรื่องของเศรษฐกิจโลกละเพราะการเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือมันเท่ากับว่าต้องเพิ่มต้นทุนมากขึ้นหรือถ้าจะไปเส้นทางเดิมก็ต้องเพิ่มการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยสงครามมากขึ้นด้วยมันไม่ได้กระจุกตัวอยู่แต่ทะเลแดงนะคุณก่อเขตตอนนี้มันขยายมาที่มหาสมุทรอินเดียแล้วด้วยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการโจมตีเป็นการใช้โดรนโจมตีเรือบรรทุกเคมีพันที่กำลังเดินทางไปที่อินเดียครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าแนวโน้มสงครามมันกำลังขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆมีตัวแสดงหลายตัวแสดงที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในครั้งนี้ด้วยครับและที่สำคัญก็คือการตอบโต้ในสงครามที่อีกฝ่ายหนึ่งมีกำลังเหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่งมากๆเนี่ยนะครับที่เรียกกันว่าอสมมาตรเนี่ยนะครับมันก็มีการตอบโต้ในหลายรูปแบบการสร้างความวุ่นวายการก่อความไม่สงบการก่อการร้ายในพื้นที่ต่างเพื่อเป็นการตอบโต้นี่ก็ยังคงเป็นความเสี่ยงอยู่ใช่ไหมครับถูกต้องนะครับเป็นสิ่งที่หลายประเทศก็กำลังจับตามองสิ่งที่กลุ่มฮามาสใช้กลยุทธ์ในการโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมก็อาจจะเรียกว่าสงครามอสมมาตรก็เป็นไปได้ถูกไหมครับเพราะว่าใช้ทั้งอาวุธตามแบบแล้วก็ใช้กองกำลังบุกเข้าโจมตีแบบดั้งเดิมด้วยนี่เป็นสิ่งที่เกาหลีใต้เองก็กำลังเตรียมความพร้อมอยู่เหมือนกันนะคุณก่อเกตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีการฝึกซ้อมโดยถอดบทเรียนจากการโจมตีอิสราเอลของกลุ่มฮามาสด้วยเพราะว่าเขากลัวว่าในอนาคตเกาหลีเหนือก็อาจจะใช้วิธีนี้กับเขาก็ได้ครับคุณพงศธรกำลังขยายมาทางคาบสมุทรเกาหลีแล้วนะครับเพื่อที่ได้เห็นภาพรวมทีนี้เอาสองสมรภูมิใหญ่ก่อนที่มันเกี่ยวเนื่องกันก็ผลกระทบก็คงจะขึ้นอยู่กับมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับเกาหลีใต้ครับสมมุติเกาหลีใต้แล้วแถบเอเชียเรามีตรงไหนที่คุณพงศธรคิดว่าเราต้องจับตามองเป็นพิเศษมันเป็นจุดพลิกผันเหมือนกันนะถ้าเกิดอะไรขึ้นจุดที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษก็คือช่องแคบไต้หวันนะครับ13มกราคมนี้จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีมันก็จะเป็นการเลือกตั้งการแข่งกันระหว่างพรรครัฐบาลปัจจุบันก็คือ DPP แล้วก็พรรคกัวหมินตั๋งหรือว่า KMTผู้นำคนต่อไปจะมาจากพรรคการเมืองไหนย่อมส่งผลกระทบต่อทิศทางความสัมพันธ์ระหว่าง
ไต้หวันกับชาติมหาอำนาจ2ชาติก็คือจีนกับสหรัฐแล้วก็ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในระดับภูมิภาคด้วยถ้าเป็นพรรครัฐบาลเดิมคว้าชัยชนะไปได้แน่นอนความตึงเครียดอาจจะมีต่อไปนะครับเพราะอย่างเป็นที่ทราบกันดีว่าจีนก็มองพรรครัฐบาลปัจจุบันว่าเป็นผู้ที่สนับสนุนการแยกตัวเป็นเอกราชของไต้หวันแต่ถ้า KMT ขึ้นมาเป็นรัฐบาลความตึงเครียดอาจจะผ่อนคลายลงบ้างด้วยท่าทีประนีประนอมของคนที่เป็นแคนดิเดตประธานาธิบดีในตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นยังต้องจับตามองว่าท้ายที่สุดพรรคการเมืองไหนจะขึ้นมานั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีคนต่อไปของไต้หวันด้วยครับครับอันนั้นเป็นจุดหนึ่งกลับมาใกล้ๆบ้านของเราในเมียนมาคุณพงศธรเราจะต้องสนใจเราจะต้องตระหนักในประเด็นไหนบ้างประเด็นที่ไทยเนี่ยมีพรมแดนที่ติดกับเมียนมาถือว่าเป็นประเทศที่น่าจะมีอำนาจต่อรองในการเข้าไปพูดคุยไกล่เกลี่ยได้นะครับที่ผ่านมาเราก็จะเห็นแหละว่าไทยพยายามมีบทบาทสำคัญในการเข้าไปช่วยแก้ปัญหาต้องดูแหละคุณก่อเขตว่าความเคลื่อนไหวท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะมีการพูดคุยกันได้ไหมแต่หลายๆคนก็บอกว่าเสถียรภาพของกองทัพเนี่ยมันอาจจะยังไม่ถึงขั้นล่มสลายนะแต่ว่ามันแน่นอนการลุกคือของกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์มันสะเทือนเสถียรภาพของรัฐบาลทหารไม่น้อยทีเดียวครับครับและจนถึงขณะนี้เรายังไม่เห็นการตอบโต้หรือว่ายึดพื้นที่คืนจากทางฝ่ายกองทัพของเมียนมาได้ถึงแม้ว่าจะมีบางคนจับจ้องมองว่าเอ๊ะกองทัพเมียนมากำลังดำเนินกลยุทธ์อะไรหรือเปล่าจะดึงให้กองกำลังกลุ่มต่างๆแสดงตัวออกมาแสดงที่ตั้งออกมาเพื่อที่จะกวาดล้างครั้งใหญ่เลยหรือไม่แต่ประเด็นเรื่องของเวลาที่ล่วงเลยมาตั้งแต่27ตุลามาจนถึงขณะนี้ยังไม่เห็นปฏิบัติการใดๆของกองทัพเมียนมาที่ได้ผลหรือว่าเอาพื้นที่คืนได้อย่างมีนัยสำคัญยังไม่เห็นสักเท่าไหร่ทั้งหมดนั้นคือสถานการณ์โลกที่คุณพงศธรย่อมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่า1ปีที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างและหลังจากนี้ต่อไปในปี2567นั้นเนี่ยมันจะแนวโน้มเป็นอย่างไรโดยสรุปก็คือยังไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับและยังคงมีความสุ่มเสี่ยงอยู่ถึงแม้ว่าจะมีความหวังเล็กๆอยู่ที่การเจรจาพูดคุยกันซึ่งคาดหวังเอาไว้ว่าจะนำไปสู่การยุติการสู้รบระหว่างยูเครนกับรัสเซียแต่ยังไม่ถึงตอนนั้นนะครับเราก็คาดหวังว่ามันจะถึงในเร็ววันที่สุดทั้งหมดนั้นคือ Newsroom ห้องข่าวไทย PBS ครับติดตาม Newsroom ได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ช่วงข่าวค่ำวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมคุณพงศธรและทีมข่าวของไทย PBS ทุกคนลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ